เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้ประกันตัวในวงเงินหลักทรัพย์ประกันเท่าไหร่50,000บาทค่ะเป็นเงินสดแล้วมีข้อจำกัดอะไรว่าไม่มีค่ะไม่มีนะคะพอดีคุณกบเนี่ยเขาไม่ทราบว่ามีการออกหมายจับซึ่งหมายจับน่าจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่คือไม่ได้มีการส่งหมายเรียกไปที่บ้านแล้วก็ไม่ทราบมาก่อนว่าถูกออกหมายจับจนถูกจับในวันนี้ค่ะนะณวันนี้มีแค่นั้นค่ะเป็นเหตุการณ์ที่คปท.ไปชุมนุมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะตั้งแต่22มกราคม2557รู้สึกว่าที่กบนี้พี่ทางยังไงไหมล่ะก็ยังไม่ได้ให้การอะไรครับก็รอนัดรับทราบข้อกล่าวหา